สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัมมาบะอ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้ฟังที่ศรัทธาทุกท่านครับก็ย้ำเตือนกันอยู่เรื่อยๆนะครับในหนทางแห่งความรู้ทุกคนให้พยายามหาความรู้ความเข้าใจนะครับเมื่อรู้แล้วเมื่อเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจแล้วสิ่งที่ตามมาลำดับหลังจากนั้นก็คือจะต้องปฏิบัตินะครับความรู้ที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ตรงกับที่รู้นั้นโทษก็จะมาหันนะครับเปรียบได้ดังเจ้าหน้าที่นะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รู้กฎหมายอย่างดีถ้าทำผิดกฎหมายโทษก็หนักกว่าคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นเราจะอ้างว่าเราไม่รู้เราจึงทำไปนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างแล้วเพราะดังที่บอกความรู้นั้นไม่ได้ถูกปิดกั้นตายตัวนะครับเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เราจะหาความรู้โดยเฉพาะมุสลิมที่จะหาความรู้เกี่ยวกับอิสลามชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องรู้ทีเดียวร้อยพันอย่างนะครับทีละส่วนสองส่วนนะครับเมื่อมากขึ้นนานเข้าความรู้ก็จะเพิ่มพูนแล้วก็ยากที่จะไปในหนทางแห่งความไม่รู้นะครับเมื่อรู้แล้วก็มีการปฏิบัติอัลอามัลนะครับปฏิบัติที่มั่นคงอยู่บนเส้นทางของความรู้นั้นก็เป็นความมาตรฐานอย่างหนึ่งนะครับที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งถ้าปฏิบัติไปโดยกับไม่รู้ก็หนึ่งจะเกิดจากการคาดเดาก็อาจจะอ้างว่าเนื่องจากชอบความมาที่มาของการปฏิบัติไม่ใช่เนื่องจากชอบนะครับท่านต้องชอบสิ่งที่ถูกต้องท่านต้องชอบสิ่งที่เป็นสัจธรรมต้องชอบนะครับไม่ใช่เพราะชอบจึงทำอย่างนี้เพราะไม่ชอบจึงไม่ทำอ้างไม่ได้อย่างนั้นนะครับต้องชอบที่มันเป็นสัจธรรมโดยเฉพาะมุสลิมต้องชอบในแนวทางที่ถูกต้องแห่งศาสนาบังคับหัวใจของตัวเองให้ไปชอบอยู่กับแนวทางเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตนั่นก็คือการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะได้ส่งตอบแทนให้นะครับเพราะว่าการกระทำที่ได้มาจากความรู้ที่ถูกต้องศรัทธาที่ถูกต้องนั้นท่านก็จะพ้นจากความผิดพลาดได้อย่างมั่นคงนะครับเพราะว่าความผิดพลาดนั้นอันเนื่องจากไม่รู้จริงหรืออันเนื่องจากไม่ได้ศึกษานะครับแล้วก็ไปหลงติดพันอยู่กับสิ่งที่ผิดพลาดนั้นตลอดชีวิตนะครับแล้วก็เมื่อจบลงไปในสภาพที่อยู่ในความผิดพลาดนั้นอะไรมันจะเกิดครับท่านก็อาจจะนะครับไม่ได้รับความสุขจริงๆสบายจริงๆก็คือจะมีแต่การถูกลงโทษนะครับนะพระผู้เป็นเจ้านะครับเพียงผู้เดียวแล้วก็อะไรก็จะมาปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าได้ทรงให้โอกาสได้ทรงให้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างพอที่จะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นก็อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจนะครับสำหรับคนที่อยู่ในแนวทางของความไม่ถูกต้องมานานซึ่งถ้ามีความรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องก็ให้รีบเปลี่ยนจากสิ่งที่ผิดนั้นเป็นถูกทั้งหมดก็จะกลายเป็นดีแล้วก็ขาวสะอาดหมดจดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพียงเท่านั้นนะครับในอดีตมากมายนะครับที่ทำผิดมาเป็นเวลาเนิ่นนานนะครับแต่พอมารู้ส่วนที่ถูกต้องแล้วก็รีบกลับตนรีบเปลี่ยนจากสภาพที่ไม่ถูกนั้นมาเป็นสิ่งที่ถูกพวกเขาก็หมดจดแล้วก็แถมยังมีเกียรติสูงอีกด้วยถูกร่ำลือเป็นตำนานแห่งประวัติก็มากมายอย่างกับกลุ่มของซอฮาบะห์ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในทางที่ไม่ใช่นับถือศาสนาอิสลามด้วยซ้ำไปนะครับ
แต่พอมีการประกาศจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ทั้งหลายก็หลั่งไหลกันเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตก็หลายคนเป็นบุคคลชั้นนำเป็นนักรายงานหะดีษเป็นนักถ่ายทอดวิชาการไปก็มากมายนะครับเห็นไหมในส่วนของความรู้ไม่ได้ถูกปิดกั้นแล้วก็เมื่อรู้แล้วได้ปฏิบัติแล้วประการต่อมาก็พยายามชักจูงผู้อื่นที่ไม่รู้หรือที่ทำผิดอยู่นั้นให้หันเข้าสู่ทางที่ถูกต้องนะครับท่านนบีพูดกับอาลีว่าไงและอัญญะฮดีอัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมรินนิอัมถ้าไปสั่งสอนไปบอกกล่าวไปเผยแผ่เผยแพร่เรียกร้องให้คนเปลี่ยนจากเส้นทางที่ผิดเข้าสู่ทางที่ถูกได้สักคนหนึ่งก็จะดียิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแล้วก็ในขณะนั้นนบีก็เปรียบเทียบว่าได้ความดียิ่งกว่าได้อูดเผือกหรืออูดแดงซะอีกเพราะว่าอูดฮุมรุนิอัมในขณะนั้นเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างกับบ้านเรานี่ก็คืออะไรครับช้างเผือกนั่นเองคนธรรมดาที่เป็นราษฎรนี้ไม่สามารถจะเอาไว้ในความคุ้มครองได้ก็จะต้องเอาไปถวายหรือยกให้กับผู้ปกครองนะครับเป็นสิริมงคลถึงขั้นนั่นเลยนะครับนบีจึงพูดกับอาลีขณะที่จะส่งไปสอนศาสนาไปประกาศศาสนาไปเผยแพร่ว่าละอันยะฮ์ดีอัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมรินนิอัมได้ใครสักคนนึงเข้ามาในเส้นทางที่ถูกต้องก็จะเป็นการดีสำหรับท่านยิ่งกว่าได้อูดเผือกหรืออูดสีแดงซะอีกเห็นไหมครับเพราะนั้นการที่จะมุ่งให้สู่คุณความดีนั้นก็ให้พยายามทำนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสก็บอกกล่าวนะครับซึ่งบอกกล่าวไม่ได้ก็จะต้องแสดงอากัปกิริยาด้วยการไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดซึ่งการสนับสนุนสิ่งผิดนั้นนบีพูดเอาไว้หนักนะครับว่าจะโดนสาปแช่งนะครับซึ่งอัลลอฮ์จะทรงสาปแช่งคนที่อาวะมุฮดะซันคนที่ไปสนับสนุนให้การค้ำจุนคนที่ทำผิดหลักศาสนานะครับอัลลอฮ์จะทรงสาปแช่งโอ้โหเพราะนั้นการคุ้มครองของอัลลอฮ์การให้ความปกป้องก็เฉพาะสิ่งที่ดีๆคนที่ดีๆเท่านั้นนะครับเพราะไม่ดีความไม่ดีนั้นจะเป็นการแพร่เชื้อโรคของความผิดให้อยู่ต่อนะครับนั้นจะต้องแสดงอาการอย่างน้อยถ้าบอกกล่าวไม่ได้หรือตักเตือนไม่ได้ก็ไม่ไปสูงสิงไม่ไปร่วมหรือไม่ไปสนับสนุนอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเชิญชวนหรือเรียกร้องให้ไปสู่ความดีด้วยการแสดงอาการนะครับอย่างกับเช่นคนทำผิดก็ไม่ไปสนับสนุนด้วยไม่ไปส่งเสริมด้วยก็ย่อมเป็นที่รู้ว่าอันนี้มีการต่อต้านด้วยปฏิกิริยาเพราะบางครั้งพูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้ก็ต้องเงียบกว่าแต่ว่าไม่มีการสนับสนุนอันนี้ก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ทางอิสลามได้บอกเอาไว้นะครับในเรื่องของการขั้นตอนนะครับหลังจากมีความรู้แล้วก็นำความรู้นั้นมาปฏิบัติแล้วก็พยายามบอกต่อคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นแน่นอนเลยอะไรครับอันตรายภัยอันตรายดังที่ได้เคยบอกไปแล้วว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดจริงนั้นหลังจากพูดอาจจะถูกเรื่องราวถึงกับชีวิตเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความจริงแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ว่าต้องดูความเหมาะสมดูจังหวะจะโคลนนะครับให้มันเป็นความเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ที่แน่ๆคนที่มีความจริงนั้นต้องอัสซับบุรุอัลล
อาดาอดทนหนักแน่นกับภัยอันตรายเพราะว่าเมื่อแสดงความจริงหรือพูดความจริงหรือมีอากับกิริยากับความไม่จริงตรงนั้นอาจจะถูกโจมตีอาจจะถูกกล่าวหาอาจจะถูกกลุ่มรุมอาจจะถูกต่อว่าทั้งหมดนี้เป็นอันตรายทั้งหมดก็จะต้องอดทนนะครับเพราะหนึ่งมีความรู้คนมีความรู้นั้นแน่นอนเห็นสิ่งผิดอยู่ตรงหน้าก็รู้สึกร้อนแหละครับที่จะต้องรีบและมีความรู้ก็จะต้องนำปฏิบัติมีความรู้ก็ต้องเรียกร้องสู่ความรู้ทั้ง3ประการเนี่ยนำมาซึ่งบางครั้งหรือหลายครั้งเป็นภัยอันตรายทั้งสิ้นนะครับท่านจึงเตือนหรือบอกเอาไว้อย่างกับเช่นในอายะห์อัลกุรอานจากซูเราะห์อัสรีที่บอกว่ายังไงครับวัลอัสรีอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซอบิลฮักติวะตะวาซอบิสศอบสุดท้ายบอกว่าให้สั่งเสียกันมากๆให้อดทนและก็หนักแน่นนะครับเพราะว่าคนที่อยู่กับสัจธรรมในบางทีเป็นกลุ่มน้อยหรือคนเดียวตรงนั้นก็ถูกส่วนมากรบกวนแต่บางทีก็ทำให้ไขว้เขวก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนอยู่กับในฐานะที่ถือความสัตย์จริงก็เป็นน้ำหนักเพียงเสียงเดียวไอ้ของไม่จริงนั้นหลายเสียงก็ตามคำคมของไทยว่านำน้อยย่อมแพ้ไฟก็เป็นคำคมนะครับแต่หน้าที่พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่แพ้นะครับความจริงก็คือความจริงถึงแม้จะเสียงเดียวก็มีน้ำหนักแต่ในสายตาของคนที่ว่านั้นมันเป็นรูปนั้นจึงย้ำเตือนให้มีการอดทนให้มีการหนักแน่นนะครับอย่าได้งนเงนหรือว่าอย่าได้ท้อแท้ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมนั้นแล้วก็ผลบุญนั้นมากแล้วก็เป็นคะแนนสูงนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นแรงหนึ่งเพียงแรงเดียวที่จะช่วยสนับสนุนคำจุนสัจธรรมได้นะครับไม่แน่อาจจะด้วยเสียงเดียวนั้นเต็มมาด้วยน้ำหนักแล้วก็ความยืนหยัดต่อไปอาจจะเพิ่มพูนแล้วก็มากกว่าเสียงหนึ่งนั่นด้วยซ้ำไปเหมือนกับยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแรกเริ่มนั้นก็มีเป็นส่วนน้อยก็ทั้งถูกบีบคั้นถูกทำร้ายถูกขัดขวางถูกกักกันสารพัดแต่ก็ผู้ศรัทธานั้นเหนียวแน่นครับไม่ได้ล้มเลิกไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วในท้ายที่สุดก็เต็มไปทุกสถานที่ตารางนิ้วของแผ่นดินนะครับด้วยสัจธรรมและด้วยสิริมงคลอันนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเมตตาแล้วก็ส่งเสริมสมกับคำที่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูก็แปลว่าแท้ที่จริงบรรดาพวกที่กล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นคืออัลลอฮ์แล้วหลังจากนั้นพวกเขาอิสตะกอมูยืนตรงยืนมั่นคงมั่นอยู่บนแนวทางของพระองค์อยู่บนศาสนาของพระองค์ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอคำตอบก็คือตะตะนัตตะลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะเหล่าผู้คุ้มครองที่พระองค์จะทรงส่งมาคือเหล่ามาลาอิกะจะลงมาที่พวกเขาตะนัตตะตะนัตตะลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะมาหาพวกเขาอัลลาตะคอฟูมาปลอบใจไม่ให้เกิดความกลัววะลาตะฮะนูความโศกเศร้าเสียใจอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอย่างจริงถูกต้องจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่ทุกท่านที่ยอมรับนับถือศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตามตรงแนวทางของศาสนานั้นอย่างมั่นคงถาวรอย่างขาวสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงก็จะได้รับประการดังที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้นะครับตะตะนัตตะลุอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟุวะลาตะฮะนูแล้วสุดท้ายวะอับชิรูจงมีความสุขกับข่าวดีที่จะบอกให้ทราบนั่นก็คืออัลจันนะจะได้ส่วนสวรรค์เป็นสถานพำนักในบ้านปลายของชีวิตเพราะที่อยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่บ้านปลายที่อยู่ที่ครอบครองอยู่นี้มันไม่ใช่ท้ายสุดหรือสุดท้าย
ท้ายสุดหรือสุดท้ายนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากเกิดเกียร์มาขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักความรู้ที่อิสลามได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทราบถึงความรู้อย่างนี้แล้วก็กรุณามั่นใจและพยายามทำใจทำตัวให้ได้จะได้รับผลสำเร็จจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้ก็วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา